มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคาค่ะโดยพายุโซนร้อนเบบินคานะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ200กิโลเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลำประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่17สิงหาคมนี้ส่งผลกระทบทำให้ภาคอีสานและภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่16ถึง18สิงหาคม2561ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงดินโคลนถล่มไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ให้ระวังอันตรายนะคะจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยค่ะไปดูในเรื่องการเตรียมความพร้อมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือปภ.ได้สั่งการให้จังหวัดเสี่ยงภัย58จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้รับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงค่ะโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังดินโคลนถล่มเป็นพิเศษ3จังหวัดได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาส่วนพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยและดินโคลนถล่ม54จังหวัดแยกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง11จังหวัดและภาคใต้6จังหวัดค่ะนอกจากนี้ก็มีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง13จังหวัดแยกเป็นภาคกลาง4จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้9จังหวัดนะคะได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ